ดัชนีหาเรื่องใช่ไหมดัชนีก็ไม่เชิงฮะไม่ใช่ใช่ไหมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวดัชนีความเครียดคนไทยซึ่งตั้งชื่อเล่นในรายการนี้ว่าเป็นดัชนีหาเรื่องเนี่ยนะฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยเขาจะชอบอ้างดัชนีความสุขของบลูมส์เบิร์กอันนี้ AU คืออะไร Assumption University ABAC Assumption University ABAC ในยุคที่ไม่มีอาจารย์นพดลเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของ ABAC ครับสรุปออกมาคนไทยเครียดเรื่องไหนมากที่สุดในโพลหาเรื่องนี้ เรื่องเศรษฐกิจ 65.64% อันนี้เป็นผลเสียงตกร่องนะฮะวันๆก็พูดแต่เรื่องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยากเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคนไทยรักโลกฮะ 52.59% สุขภาพ 43.48% แล้วก็ทำไมต้องเครียดอ่ะคือแต่ละเจนต่างกันฮะโอเคแต่ละเจนต่างกันถ้าเป็นเจนวัยรุ่นคนความเครียดมาจากครอบครัวเป็นหลัก ดูได้เลย พ่อแม่ด่าวันวันเจอพ่อแม่ว่าห้ามนู่นห้ามนี่มาจากเรื่องครอบครัวมาจากเรื่องการเรียนและตามด้วยเรื่องเพื่อนแล้วถ้าวัยกลางคนความเครียดคืออะไรนี่วัยรุ่นความเครียดนี่เลยเศรษฐกิจนี่สินวัยกลางคนคือเรื่องเศรษฐกิจรายรับไม่พอกับรายจ่าย 62.34% นะฮะแล้วก็ราคาสินค้าแพง 61.05% อันนี้คือในอารมณ์ที่คุณชูวัฒน์ที่คิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่อารมณ์นี้มันก็ดีนะคือวัยกลางคนพ่อแม่เครียดเรื่องเศรษฐกิจก็เลยไปใส่ที่ลูกวัยรุ่นก็เลยเครียดเรื่องพ่อแม่แต่ว่าพอโตแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคือสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยคุณเครียด41.6ทางออกในการแก้ปัญหา50.33สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโอ้อันนี้สีเขียวด้านขวาผมพยายามตีความอยู่นะคุณชูวัฒน์อันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรนี่ทางออกในการแก้ปัญหาก็คือถามความเห็นคนแล้วก็บอก50.33เนี่ยบอกว่าก็ทำใจใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือแนวสีเขียวคือทางออกเดี๋ยวไอ้ดูนี่หนึ่งอันนี้ดิการจราจรติดขัดอันนี้ก็เครียดครับ 63.6% อันนี้เครียดแบบทั่วกันทั่วถึงทุกครับยุบหย่อมย่าอันนี้ทุกวัยก็เครียดเหมือนกันนะครับบ้านขยะเสียงดังน้ำเสีย141 144.7 นะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้น้ำท่วม 36.40 อ๋อก็คิดเรื่องทางออกคิดเรื่องกทม.ถ้าอย่างนี้คิดเรื่องอนามัยอันดับ3ฮะต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางฮะ 22.8% ทางออกฮะทำไมคนในประเทศนี้มันโฮปเลสไร้ความหวังขนาดนี้ครับต้องปล่อยวางทำใจมีสติแล้วก็สร้างชีวิตตนเองให้ดีขึ้นด้วยฝีมือของตัวคนเองประเทศไทยมีคนพูดอย่างนี้เยอะครับถ้าบ้านเมืองสกปรกคุณก็ช่วยกันเก็บขยะคนละวันบ้านมันก็จะสะอาดขึ้นอันต่อไปดีมากเลยฮะความเครียดด้านสุขภาพเครียดเรื่องอะไรร่างกายไม่แข็งแรง 65% มีโรคประจำตัว 36.48 แล้วก็เจ็บป่วยบ่อย26.47 ทางออกคือออกกำลังหรือเล่นกีฬาโอเคผมประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลใช่ไหมฮะคืองี้เครียดเรื่องสุขภาพก็ไปออกกำลังเครียดเรื่องเศรษฐกิจก็ทำใจเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คิดบวกซะผมชื่นชมไม่ต้องมีรัฐบาลถ้าอย่างนั้นผมชื่นชมความพยายามของ ABAC โพอันนี้นิดนึงอันนี้โพเศษสีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันหน่อมแนมไปหน่อยไม่หน่อมแนมเพราะว่าประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นเรื่องเดิมที่รู้อยู่แล้วก็บ่นกันเรื่องนี้เครียดกันเรื่องเดิมๆรถติดเรื่องใช่แต่มันก็สะท้อนว่าคนก็ยังไม่คนไม่ได้หวังพึ่งรัฐบาลทางออกมีแต่แนวทำใจแล้วไปวิ่งก็ผมบอกคุณชูวัฒน์ไงว่าไม่ต้องไปพึ่งไอ้ขนส่งมวลชนคือเก็บตังค์ซื้อรถเองอ้าวก็เป็นซะอย่างนั้นคนไม่มีตังค์ซื้อรถทุกคนพอเก็บตังค์ซื้อรถก็เครียดเรื่องรถติดอีกก็ไปเครียดเรื่องไม่คืออย่างน้อยคุณแฮนจะชีวิตเครียดเรื่องยึดรถโดนอะไรไหมแล้วก็ผ่อนรถไม่พอแล้วก็มีบางเจนตอบเรื่องเศรษฐกิจโอเค